โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของข่าวที่มันแบบน่าจะเป็นที่สนใจของเพื่อนๆหลายๆคนมากๆนะครับนั่นก็คือข่าวที่เรียกว่าบลองแปงจะไปคอลลาโบเรชันกับ Swatch อีกแล้วนะครับคำว่าอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแบรนด์เนี้ยเคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่า Swatch เองเนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรียกว่าก็มีการไปคอลแลบกับ Omega มาก่อนหน้านี้จนเป็นกระแสแบบโอ้โหโด่งดังฮิตติดตลาดแล้วก็แบบถล่มทลายไปทั่วโลกใช่มั้ยครับกับรุ่น Omega Moon Swatch นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยทาง Swatch ปล่อยทีเซอร์มานะครับคือประมาณสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนโพสต์ TikTok หรือว่าโพสต์คลิปอันนึงที่มันเป็นรูปนะครับเป็นรูปของแมกกาซีนต่างประเทศเขามีการเอาแบบเป็นเหมือนเป็นการ์ดเล็กๆอ่ะไปอยู่ใต้น้ำนะครับคือมันเห็นเป็นน้ำเลยแล้วก็ไอ้การ์ดนั้นอ่ะมันมีโลโก้ของตัว S Swatch อยู่แล้วก็อยู่ในสิ่งที่มันเป็นลักษณะกลมๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะคนก็เดาเลยว่าเฮ้ยSwatch กำลังจะทำอะไรมาอีกแล้วนะครับแล้วเขาก็ลงวันที่ไว้ว่าวันที่9/9นะครับคนก็มองไปมองมาเอ๊ะมันเป็นอะไรกลมๆแล้วแบบลักษณะมันเหมือนกับการที่ Swatch มันแบบจะไปคอลแลบกับสักแบรนด์นึงอะแต่รอบนี้มันจะต้องอยู่ในน้ำได้ซึ่งอันเนี้ยคนก็เลยเดากันไปเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ะหรือว่ารอบนี้มันจะเป็น Swatch X Omega Sea Master หรือเปล่านะครับหรือบางคนก็แบบเฮ้ยหรือว่าลองไปไล่ดูแบรนด์อื่นๆในเครือ Swatch สิมีแบรนด์ไหนที่แบบSwatch ไปคอลแลบกันได้อีกนะครับซึ่ง Swatch เนี่ยก่อนหน้านี้คอลแลบกับทาง Omega ไปก็เป็นแบรนด์ไฮมากๆในตระกูล Swatch Group ใช่ไหมครับเราก็เลยแบบคิดว่าเอ Swatch ก็คงไม่น่าจะไปคอลแลบกับแบรนด์ที่เป็น entry เช่นแบบพวก Mido Rado ก็คงจะแบบเน้นตัวไฮเอนด์เพื่อสร้างกระแสเป็นหลักก่อนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหวยมันก็เลยมาออกที่บลองแปงนะครับซึ่งก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยคนก็เดากันไปเยอะแล้วนะว่า Swatch น่าจะคอลแลบกับบลองแปงนะเพราะว่ารูปที่เขาโปรโมทอะลักษณะไอตัวกลมๆด้านในอ่ะถ้าสังเกตดีๆอ่ะมันคือเม็ดมะยมของตัวบลองแปง50 Phantom นะครับซึ่งหลายๆคนเห็นปั๊บก็จะแบบโอ้โหเอาแล้วนะครับ Swatch รอบนี้ไปคอลแลบกับบลองแปงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้จักบลองแปงเนี่ยผมอธิบายสั้นๆง่ายๆนะครับว่าบลองแปงนี่คือหนึ่งในนาฬิกาแบรนด์เก่าแก่ที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น Father ofนาฬิกาดำน้ำอ่ะนะครับ Father of Dive Watch เลยนะครับหลายๆคนเวลาพูดถึงนาฬิกาดำน้ำเนี่ยอาจจะนึกถึง Rolex Submariner ใช่ไหมครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดเอาตามแบบไทม์ไลน์จริงๆนะเรือนแรกของโลกเลยที่แบบมันเป็นดำน้ำไอคอนิกมากๆอ่ะมันคือบลองแปง50 Phantom นะครับซึ่งเป็นนาฬิกาที่หน้าตายูนิคมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหาคนทำได้ใกล้เคียงหรือว่าทำได้เหมือนนี่ยากมากๆเลยนะครับคือเรือนเนี้ยเป็นเรือนที่บอกเลยว่าเป็นตัวตำนานตัวนึงอ่ะแต่แน่นอนบลองแปง50 Phantom เนี่ยอาจจะไม่ใช่หนึ่งในนาฬิกากระแสหลักนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยขนาดที่มันใหญ่นะเพราะว่าตัวเรือนเขา45มิลดังนั้นเนี่ยความฮิตมันก็อาจจะไม่เท่ากับพวก Omega Sea Master Omega Moon Watch ในตลาดทั่วไปนะครับการรับรู้ของตลาดหรือว่าคนสะสมนาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบคนเล่นนาฬิกาแมสๆหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้มาสนใจบองแปงมากนะครับซึ่ง move เนี่ยของ Swatch เนี่ยผมมองเลยว่าเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวที่ฉลาดที่สุดในรอบหลายๆปีเลยอะคือ Swatch Omega เนี่ยผมว่าแบบมันฉลาดมากแล้วนะแต่ไอ้ Swatch กับบองแปงเนี่ยอันนี้คือมันบียอนความฉลาดไปเลยนะครับส่วนหนึ่งที่คิดแบบนี้นะเพราะว่าคือเดิมทีอ่ะตอนที่ Swatch กับ Omega ออกมาใหม่ๆอ่ะตอนที่เขาเริ่มคอลแลบกันน่ะถ้าเกิดให้เทียบนะ Omega เนี่ยความดังคือประมาณอย่างนี้ดังมากนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์เขาสุดยอดอยู่ละ Swatch ก็ดังไม่ใช่น้อยแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดเอาในเรื่องของคนที่แบบเล่นนาฬิกาที่มีราคาหรือว่านาฬิกาลักชัวรี่หน่อยๆเนี่ยโอเมก้าเนี่ยยังไงก็อยู่สูงกว่า Swatch แน่นอนอยู่แล้วนะครับ Swatch มัน entry มากๆเลยแต่พอมีการคอลแลบกันปั๊บเนี่ยมันเหมือนเอาตัวบนเกือบสุดอะมาเจอกับตัวล่างสุดเลยนะครับแน่นอนหลายๆคนก็จะมองว่าโอเมก้าเนี่ยไปดึง Swatch ขึ้นมาซึ่งก็จริงนะครับ Swatch ขายดีถล่มทลายเลยนะครับผลิตมาเป็นล้าน2ล้านเรือนก็ขายหมดเกลี้ยงเลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว Swatch เนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่า reputation เนี่ยขึ้นมาอยู่แบบในระดับผมว่าสูสีโอเมก้าเลยนะถ้าเกิดเอาเรื่องของกระแสในตลาดนะครับแต่แน่นอนการที่ทำอะไรแบบนี้หลายๆคนที่มีโอเมก้าอยู่ก็จะมองว่าเอ้ย Swatch มาดึงโอเมก้าลงหรือเปล่านะครับโอเมก้าเขาอยู่สูงๆอยู่ดีๆ Swatch มาชักพี่เขาลงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือถ้าเกิดตามตัวเลขตามยอดขายนะเขาบอกว่าหลังจากที่ Swatch ออกมาเนี่ยโอเมก้าเนี่ยคนไปสนใจมากขึ้นด้วยนะเพราะเหมือนกับว่าคนที่เป็นตลาด Swatch เขาก็เฮ้ยมันมีแบรนด์โอเมก้าอยู่หรอมันคืออะไรไปศึกษาข้อมูลดูปั๊บอ่ะหลายๆคนชอบก็เลยจากที่จะซื้อ Swatch ไปซื้อโอเมก้าก็มีนะอันนี้มีเยอะเลยนะครับทำให้โอเมก้าเองเนี่ยก็เหมือนแบบได้รับอานิสงส์ไปด้วยอ่ะจากการที่ Swatch ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นมากๆเนี่ยมาคอลแลบกันน่ะแล้วก็ช่วยกันดันกันขึ้นทั้งคู่เลยซึ่งอันนี้คือหนึ่งในการคอลแลบที่ผมว่าสร้างประวัติศาสตร์แบบระดับเรียกว่าอาจจะไม่ได้เจออีกแล้วในรอบหลาย10ปีนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการนาฬิกาเลยนะครับคือผมนึกไม่ออกเลยการที่คนไปต่อคิวซื้อนาฬิกาเป็นหลักแบบหลายพันหลายหมื่นคนถ้านับทั่วโลกอาจจะหลายล้านอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันแบบ
มันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับ Swatch Omega มันทำสิ่งนั้นได้ซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต้องคิดต่อแล้วล่ะว่าเฮ้ย next move มันคืออะไรนะครับสเต็ปต่อไปอ่ะมันคืออะไรถ้าเกิดผมเป็นผู้บริหารของ Swatch นะผมก็จะมานั่งคิดแล้วว่าก็คงต้องคอลแลบกับสักแบรนด์นึงนี่แหละแต่ว่าการคอลแลบกับอีกสักแบรนด์นึงอ่ะมันมีอยู่2ช้อยนะครับคือช้อยที่ Swatch เนี่ยไปพึ่งพาความดังของแบรนด์เขาแล้วดันให้ Swatch ดังขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือช้อยแรกถ้าเกิดเขาเลือกช้อยนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปออกที่แบบทิโซ่มิดโดราโดอะไรแบบนี้เพราะว่า3แบรนด์เหล่านี้เขาดังมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนเล่นกันเยอะเป็นรายการในเครือ Swatch Group ที่คุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ยอดขายทั่วโลกก็เยอะมากนะอันนี้ระดับแบบติดท็อป10แบบสบายๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิด Swatch ไปคอลแลบกับแก๊งนี้อีกเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการจุดไฟให้กับ Swatch มันดังขึ้นไปอีกนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดคิดอีกมุมนึงล่ะถ้าเราคิดว่าตอนนี้ Swatch เขาดังอยู่แล้วมันมีฐานแฟนของ Swatch มากขึ้นมากๆแล้วนะครับแต่ว่าแบรนด์ในเครือบางแบรนด์ที่อาจจะยังไม่แมสล่ะเราเอาความดังของ Swatch ในตอนนี้มาทำให้แบรนด์ในเครือเขาอะแมสดีไหมซึ่งพอคิดมุมนี้ปั๊บจริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าทางผู้บริหารของ Swatch Group เองก็คงคิดแบบนี้แหละว่าตอนนี้กระแส Swatch Omega มันกำลังมาเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆละนะครับเอากระแสเนี่ยมาดันแบรนด์ในเครือที่อาจจะยังแบบไม่ได้มีความแมสหรือว่าคนยังไม่ได้หันมามองคือประมาณว่าถ้าเกิดเดินไปแล้วก็พูดถึงชื่อนาฬิกาแบบขึ้นมาสัก10ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเดินไปถามคนทั่วไปอ่ะผมว่าใน10ชื่อแรกอ่ะอาจจะไม่มีคำว่าบองแปงเลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะอยู่แบบท้ายๆเลยซึ่งนี่แหละเป็นโอกาสที่จะใช้ความดังของ Swatch มาช่วยทำให้คนรู้จักบองแปงกันมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยบองแปงก็น่าจะได้ประโยชน์จากเคสเนี้ยมากๆนะครับซึ่งเรามาเดากันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันที่ผมอัดคลิปเนี้ยก็คือวันที่4นะครับอีก5วันก่อนที่จะเปิดตัวซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยระหว่างวันที่มันจะเปิดตัวมันจะมีทีเซอร์นะครับโผล่นั่นโผล่นี่เว็บนั่นเว็บนี่มาเรื่อยๆให้เราได้ดูกันเผลอๆเนี่ยตอนนี้ผมอัดคลิปประมาณ3โมงนะครับผมกะจะออนคลิปนี้2ทุ่มซึ่งช่วงใกล้ๆ2ทุ่มอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงให้เราได้เห็นแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องรอดูนะแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูว่าบลองแปงเนี่ยมันมีนาฬิกาอะไรก่อนนะครับคือแน่นอนดูจากรูปโปรโมทเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่มันดำน้ำได้หรือว่าเรียกว่าว่ายน้ำได้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นรูปแบบสระว่ายน้ำเนาะคือถ้าเกิดมันดำน้ำได้จริงๆเนี่ยเขาน่าจะใช้รูปแบบโอเชียนมหาสมุทรที่แบบมันมีความลึกอะนะครับแต่ในรูปเนี่ยมันมาแนวดำน้ำดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นนาฬิกาที่น่าจะกันน้ำได้ในระดับประมาณ50เมตรหรือว่า100เมตรนะครับซึ่งประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับก็คือบลองแปงเนี่ยเขามีนาฬิกาดำน้ำอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับชื่อรุ่นว่า50 Fathom ใช่ไหมครับคำว่า50 Fathom เนี่ยมันเป็นหน่วยความลึกของน้ำนะครับถ้าเกิดคูณเป็นเมตรเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณ90กว่าเมตรอะประมาณเกือบ100เมตรดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะคิดได้นะครับว่า Swatch X บลองแปงเนี่ยการที่เขาใช้รูปแบบเป็นพื้นน้ำสระน้ำแบบนี้เขาอาจจะกำลังทำนาฬิกาที่สามารถใส่ว่ายน้ำได้หรือว่าสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้านาฬิกามันจะใส่ว่ายน้ำได้นะครับมันอาจจะต้องมีความแบบตัวเลขการกันน้ำอะสเปคพวกเนี้ยนะครับอาจจะต้องแบบ5 ATM หรือว่า10 ATM หรือถ้าเกิดตีเป็นเมตรก็คือ50เมตรหรือว่า100เมตรนั่นเองโดยคำว่าไอ้100เมตรเนี่ยมันดันมาตรงกับ50 Fathom ด้วยอะคือมันเป็นตัวเลขในสเกลใกล้เคียงกันอะดังนั้นเป็นไปได้มากๆนะครับว่าบลองแปงเนี่ยน่าจะมีการส่งโมเดลตัว50 Fathom เนี่ยมาให้ทาง Swatch นี่แหละนะครับมาคอลแลบด้วยมันก็เลยอาจจะกลายเป็น Swatch 50 Fathom อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่า50 Fathom มันก็แปลว่า100เมตรได้เหมือนกันอะไรแบบนี้มันก็ make sense ที่จะทำนาฬิกาดำน้ำ100เมตรขึ้นมาบนตัวเรือนของบลองแปงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนบลองแปงจริงๆอ่ะตัว50 Fathom มันกันน้ำมากกว่านั้นนะมันได้ประมาณ300เมตร600เมตรแล้วแต่รุ่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิด Swatch จะทำเนี่ยเอาจริงๆนะปกตินาฬิกา Swatch เนี่ยกันน้ำได้3 ATM เท่านั้นนะครับคือเรียกว่าแบบแช่น้ำยังไม่ได้เลยนะโดนน้ำกระเซ็นละอองน้ำได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดจะโดนแรงดันน้ำจะแช่น้ำเนี่ยอันนี้ยังไม่แนะนำเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบถ้าเกิด Swatch จะอัปเกรดขึ้นมานิดนึงให้มันเป็นประมาณสัก5 ATM หรือว่า10 ATM ผมว่าไม่น่ายากนะครับแต่สิ่งนึงเลยที่มันน่าคิดก็คือเรื่องของการทำวัสดุตัวเรือนคือเรื่องรุ่นเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจแหละว่ายังไง Swatch ก็คงไปเอา50 Fathom มาเพราะว่าคงไม่มีประโยชน์ที่จะไปเอารุ่นอื่นที่อาจจะยังไม่ได้ดังมากหรือว่าบางตัวของบองแปงอย่างวิลาเล่อย่างเงี้ยคืออย่างวิลาเล่นี่คือ dress watch ที่หน้าตา dress มากๆนะครับ Swatch ก็คงไม่ได้อยากทำ dress watch อ่ะผมว่าคงอยากทำ sport fashion มากกว่ายังไงก็น่าจะเป็น50 Fathom นี่แหละซึ่งจริงๆ50 Fathom มันมีอยู่2รุ่นย่อยด้วยนะ
ถ้าเกิดเป็นรุ่นไซส์ปกติเขาก็จะเรียกว่า50 Fathom ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสเกลเล็กลงมันจะเป็น50 Fathom Batiscaf นะครับไซส์ก็จะเล็กลงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยไอคอนิกเท่ากับรุ่นปกติมันก็จะต่างกันเยอะพอสมควรแต่50 Fathom นี่คือลายเซ็นมาเต็มร้อยมากๆนะครับก็เลยเดาว่ายังไงก็น่าจะรุ่นนี้นี่แหละแต่ประเด็นคือคอลแลบกันยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยไปเปิดดูในเว็บของ Swatch เองหรือ Bongbang เองนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเขาจะเริ่มโปรโมทเป็นแบบเป็นมหาสมุทร5อันนะครับจะมี Arctic Ocean นะครับมี Pacific Ocean Atlantic Ocean Indian Ocean นะครับแล้วก็ Antarctic Ocean ก็คือมี5มหาสมุทรที่เขาเอามาไฮไลท์ดังนั้นอันดับแรกเดาได้นะครับว่าคงจะเป็นนาฬิกา5เรือนที่ reference ตามธีมสีเนี่ยอาจจะตามแบบมหาสมุทรต่างๆที่เราเห็นบนรูปภาพโปรโมทอะไรแบบนี้นะครับก็คงเป็น5รุ่น5เรือนนั่นแหละประเด็นต่อมาที่ผมน่าสนใจเนี่ยก็คือยังไม่พูดถึงดีไซน์นะผมอยากไฮไลท์เรื่องสเปคมากๆเพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่า Swatch เองเนี่ยปกติเวลาเขาทำนาฬิกามันจะเป็นนาฬิกาแนวแบบไบโอเซรามิกบ้างนะครับเป็นพลาสติกบ้างเป็นเรซินบ้างคือมันเป็นวัสดุที่มันดำน้ำลึกไม่ค่อยได้ว่าง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่า Swatch เนี่ยเขาอยากทำนาฬิกาที่มันกันน้ำได้ระดับ100เมตรขึ้นมาเนี่ยหรือว่าแบบมากกว่านั้นน่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะ Swatch อาจจะต้องมองถึงเรื่องการใช้ material ประเภทเหล็ก stainless steelซึ่งปกติ Swatch เขาจะมีตัวไลน์อัพที่เป็น Irony อยู่แล้วนะครับพวก Big Bow Irony Chronograph Irony ที่ใช้ตัวเรือนเป็นสตีลแทนพลาสติกไอ้พวกนั้นน่ะจะดูแข็งแรงมากซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมุติ Swatch ไปคอลแลบกับ Bongbang แต่ว่าดันทำตัวเรือนเป็นสแตนเลสสตีลขึ้นมาล่ะไม่ใช่ไบโอเซรามิกเหมือนกับ Moon Swatch อย่างที่เราเห็นกันน่ะอันเนี้ยผมว่าจะเป็นอะไรที่โอ้โหมันแก้เพนพอยต์ได้สุดๆนะครับเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของคนที่ใช้มูนสวอชในตอนนี้นะก็คือการที่วัสดุเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไบโอแมทเทอเรียลเนี่ยมันก็จะแบบโอเคมันไม่ทนเท่าพวกสแตนเลสสตีลอยู่ละบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเม็ดมะยมมันหลุดออกมาบางคนอาจจะมีรอยแครกหรือว่าใช้ไปมันอาจจะแบบเกิดดาเมจเกิดความเสียหายได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาปรับตัวเรือนเป็นไอรอนีจริงๆอ่ะผมว่ามันจะทำให้เคลียร์เรื่องการใช้งานระยะยาวได้ประมาณนึงอะนะครับก็คือใช้งานได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบเป็นนาฬิกาจริงจังมากขึ้นอะดูเป็นนาฬิกาใส่ใช้งานได้จริงเลยอะอันนี้อย่างแรกที่คิดกันไว้แล้วก็ภาวนานะคือแน่นอนหวยมันอาจจะมาออกที่ไบโอแมทเทอเรียลก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เขาพูดถึงธีมโอเชียนมันก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของทะเลดังนั้นถ้าเกิดบอกว่าจู่ๆจะใช้ไบโอแมทเทอเรียลเช่นไบโอเซรามิกมาทำตัวเรือนอะก็ไม่แปลกใจก็โอเคก็เข้าใจได้แต่ถ้าเกิดมันมาเป็นไอรอนี่เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ผมว่าหลายๆคนมีการหันมามองแบบจริงจังมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกที่เรามาคาดเดากันนะส่วนตัวสีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะออกมายังไงอันนี้ผมเดาไม่ได้เลยแต่ว่าก็คิดว่าคงจะมีธีมตามทะเลต่างๆนี่แหละนะครับบางทะเลอย่างเช่นแบบอินเดียนโอเชียนอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นทะเลที่มีการใช้สีเขียวมาแจมหน่อยนะครับเพราะว่ารูปโปรโมทเขาเนี่ยจะเห็นตัวประเทศอินเดียตรงที่มันเป็นศรีลังกาโซนนั้นอ่ะเขียวๆอ่ะจะโผล่มาเยอะหน่อยอาจจะใช้สีเขียวมาแจมเยอะส่วนพวกแอนตาร์กติกพวกอาร์กติกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีขาวๆฟ้าๆเพราะว่ามันเป็นแนวธีมแบบแนวขั้วโลกใช่ไหมครับก็คงจะแบบเป็นทางฟรอสอ่ะนะครับขาวๆสว่างๆไปเลยแล้วก็ตัวแอตแลนติกโอเชียนเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวแบบสีน้ำเงินน้ำเงินหรือแบบน้ำเงินเข้มสีดำอะไรแบบนี้นะครับก็ตามที่แบบมันเป็นทะเลผืนใหญ่แล้วก็มีความลึกมากอะไรแบบนี้นะครับเป็นทะเลระหว่างประเทศระหว่างทวีปอะไรแบบนี้ก็อาจจะมาธีมนี้ซึ่งจริงๆนาฬิกาดำน้ำมันก็คงหนีไม่พ้นอ่ะซึ่งที่พูดมานี่สีนี่มันตรงตามหลักนาฬิกาดำน้ำเลยนะขาวดำน้ำเงินเขียวฟ้าอะไรเงี้ยคือแบบมันคือเซตนาฬิกาดำน้ำพื้นฐานเลยนะครับก็เป็นไปได้ที่เราจะได้เห็นซีรีส์นี้ในสีประมาณแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการคาดเดาเรื่องของสีนะส่วนต่อมานะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจนะครับโอเคตอนนี้มันออฟฟิเชียลแล้วว่าบลองแปงกับ Swatch มันคอลแลบกันแน่นอนนะครับดูยังไงมันก็น่าจะเป็น50 Fathom เพราะว่าเม็ดมะยมออกมาเป็น50 Fathom มันใช่อยู่ละรุ่นเนี้ยชัวร์ๆนะครับส่วนสีสันเรื่องหน้าตรงหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเอาโครงของ50 Fathom มาทำอ่ะยังไงก็สวยเพราะว่านาฬิกามันไอคอนิกมากๆที่น่าสนใจคือหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านะครับมันจะฮิตเท่า Moon Swatch มั้ยคนจะต้องไปต่อคิวกันหรือเปล่าผมเดานะผมเดาได้เลยนะว่าในวันที่เปิดตัววันแรกๆเนี่ยโอเคมันจะมีคนไปต่อคิวอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแส Swatch มันมาแล้วไงคือคนแบบรู้สึกว่าการใส่นาฬิกา Swatch X something อ่ะมันเป็นเรื่องไฮป์อ่ะมันเป็นเรื่องแบบเท่อ่ะคูลอ่ะมันเจ๋งอ่ะดังนั้นตอนที่เขาเปิดตัวรุ่นเนี้ยเชื่อได้เลยว่ายังไงก็จะมีคนที่อาจจะไม่ใช่แฟนนาฬิกานะแต่ว่าเป็นคนชอบแฟชั่นน่ะอาจจะไปต่อ
่อคิวหรือว่าพ่อค้ารีเซลอ่ะพ่อค้ารีเซลไปต่อคิวอยู่ละนะครับอันนั้นปกติเลยก็คงจะมีกระแสที่ดีแหละนะครับแต่ประเด็นคือผมคิดว่ากระแสของบลองแปงมูนสวอชเนี่ยมันจะเป็นกระแสที่มีความนิชประมาณหนึ่งอ่ะคือในช่วงแรกแน่นอนมันอะไรแบบมันไม่มีทฤษฎีไหนมันมาควบคุมมันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยด้วยความหายเนี่ยคนมันเยอะอยู่ละคนอยากได้เยอะอยู่ละแล้วก็อาจจะมีคนเอามาจำราคากันอัพราคากันบวกนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมแอบคิดนะว่ากระแสของเรือนเนี้ยมันจะดรอปเร็วนะครับดรอปนี่หมายถึงว่าแบบไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ดีไม่โอเคนะแต่คนที่จะมาซื้อนาฬิกาเนี่ยมันจะเหลือแต่คนที่เป็นแฟนของแบรนด์บองแปงหรือว่าสวอชจริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับคืออย่างโอเมก้ามูนสวอชเนี่ยด้วยความที่โอเมก้าแฟนเขาเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชื่อเสียงเขาโด่งดังอยู่ละคนมองว่านี่คือนาฬิกาแบรนด์หรูที่มีเกียรติประวัติแล้วก็ใส่ละเท่อยู่แล้วสวอชก็เป็นนาฬิกาที่ดังประมาณนึงอยู่แล้วพอมันรวมกันปุ๊บมันแบบตู้มกับตู้มอ่ะเจอกันมันก็ยิ่งตู้มแบบบุ้มบั้มบุ้มบั้มเลยใช่ไหมครับแต่ว่าบองแปงอย่างที่บอกไปอ่ะคนที่จะอินกับบองแปงในปัจจุบันก็คือคนที่ต้องมีความค่อนข้างจะชื่นชอบนาฬิการะดับลึกประมาณนึงนะครับดังนั้นการที่สองแบรนด์นี้มาคอลแลบกันอ่ะคนที่ชอบอะไรแบบนี้ได้ระยะยาวมากๆอ่ะผมว่ายังไงก็ต้องมีความชอบบองแปงอยู่ในพื้นฐานประมาณนึงคือถ้าเกิดชอบแต่สวอชอย่างเดียวอ่ะผมว่าจะเหอแค่ช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหายไปเลยราคาอาจจะวาบเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบบองแปงอยู่แล้วนะครับมีความแบบอยากได้บองแปงมาอยู่แล้วสักเรือนนึงมาใช้อย่างเงี้ยคอลเลคชันเนี้ยจะถูกใจคนเหล่านี้มากๆนะครับซึ่งแน่นอนคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีเยอะเอาง่ายคือน้อยกว่า Omega X Watch แน่นอนอันนี้รับประกันได้นะครับฐานลูกค้า Omega กับบองแปงนี่ห่างกันคนละเลเวลเลยนะครับคนละเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่ากระแสมันจะมาแหละช่วงแรกนะครับผมยังตื่นเต้นเลยผมยังไงผมก็อยากได้นะครับคือผมน่าจะอยู่ในกลุ่มที่รู้จักบองแปงมานานละแต่ว่ายังไม่มีโอกาสซื้อเพราะว่าขนาดมันใหญ่นะครับก็เลยรอว่าอ่ะสักวันนึงไปเจอรุ่นดีๆราคาดีๆค่อยซื้อแต่พอมีมาอะไรแบบนี้มาปั๊บเนี่ยผมก็จะอยู่ในกลุ่มที่เฮ้ยมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ลองใส่บองแปงจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ชอบมานานซึ่งคนที่ไม่รู้จักบองแปงไม่อินเลยก็แน่นอนอาจจะแค่ตามกระแสในช่วงแรกว่าแบบเอ้ยคนใส่กันเยอะคนพูดถึงกันเยอะเป็นข่าวด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเอามาลองใส่ใช้งานดูก็อาจจะแบบเออแล้วบองแปงนี่มันยังไงนะคือถ้าเกิดไปเทียบโอเมก้ารู้จักเคยได้ยินแต่บองแปงนี่ไม่เคยคุ้นเลยก็อาจจะแบบใช้ๆไปแล้วเริ่มไม่ค่อยอยากใส่ละเริ่มเลิกเห่อละแล้วก็ขายทิ้งไปอะไรแบบนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าโอเคโดยสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือคิดว่ากระแสดีแน่ๆตอนเปิดตัวเพราะว่าปูมาดีมากแต่ว่าจะวูบเร็วหน่อยนะครับแล้วก็จะเหลือแต่คนที่เป็นแฟนของบองแปงประมาณนึงอ่ะอยากได้บองแปงหรือว่าสนใจบองแปงหรือว่ารู้ประวัติบองแปงประมาณนึงอยู่แล้วแล้วก็คนเหล่านี้จะยังคงตามเก็บสะสมอยู่ส่วนคนที่จะใส่เป็นแฟชั่นก็ต้องมารอดูว่าบองแปงจะทำนาฬิกามาจี๊ดขนาดไหนนะครับแต่โดยลักษณะนิสัยของบองแปงแล้วไม่ใช่แบรนด์ที่จะทำอะไรแบบหวือหวามากนะคืออย่างโอเมก้าผมว่ายังหวือหวาได้มากกว่าบองแปงนะเพราะว่าแบบเขามาแนวแบบดวงดาวอะใช่ไหมครับเขามาแนวอวกาศดังนั้นมันมีสีเยอะอะแต่ว่าบองแปงเนี่ยด้วยความที่แบบเขาปูมาทางแบบโอเชียนใช่ไหมครับทะเลขั้วน้ำแข็งแล้วก็แผ่นดินมันก็คงจะวนเวียนอยู่เป็นสีพื้นๆน่ะดังนั้นมันก็อาจจะเหมือนนาฬิกาที่ไม่ได้เน้นสีสันหรือว่าใส่สนุกใส่แฟชั่นจัดมากอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องลองมาดูแหละนะครับสุดท้ายเนี่ยผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คลิปนี้อาจจะพอเป็นคลิปที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อนๆได้แล้วก็ทำให้เพื่อนๆเนี่ยได้ตั้งหลักแล้วก็ตั้งตัวก่อนนะครับก่อนที่จะลงไปเล่นกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นคนที่อยากจะได้นาฬิกาแฟชั่นสักอันนึงแล้วก็จะซื้อตามกระแสเนี่ยผมมองว่าช่วงแรกมันจะแพงแน่นอนนะแล้วราคาจะลงไวมากเพราะอย่างเพื่อนๆเห็นน่ะคือ Moon Swatch นะครับตอนนี้ก็ราคาป้าย 9,300 ใช่ไหมครับราคามือ2ก็ประมาณ 9,600 9,500 หรือว่าไม่ใช่มือ2ด้วยนะ 9,600 9,500 นี่ราคามือ1นะแต่ถ้าเกิดมือ2นี่ก็ต่ำกว่าราคาป้ายละนะครับช่วงตอนนี้ก็ลงเร็วอย่างช่วงที่Moon Swatch สีแดงฮิตๆอ่ะตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์ Big Eventที่มูลสวอตแดงกำลังมาเลยเนี่ยขายกัน 15,000 นะครับผ่านมาตอนนี้ประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยก็ลงมาเหลือประมาณ 10,000 เดียวแล้วนะคือแบบเร็วมากเลยนะครับสักพักนึงก็กลับมาต่ำป้ายเหมือนเดิมละซึ่งยังไงใครที่จะซื้อใครที่แบบคิดว่าอยากได้บองแปงอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบไม่ได้สะดวกไปต่อคิวหรือว่ายังไม่ได้มีเงินทุนหนามากอะไรเงี้ยนะครับผมว่ารอเลยนะครับอันนี้น่าจะลงไวกว่าโอเมก้าสวอชเยอะแล้วก็ซื้อได้ง่ายมากกว่าเยอะนะครับซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันเรื่องเดียวเลยว่าวัสดุเป็นอะไรนะครับผมเชียร์เป็นสตีลเต็มที่เลยถ้าเกิดเป็นสตีลปั๊บเนี่ยมันจะเป็นนาฬิกาที่ใส่ได้ยาวนานมากกว่ามูนสวอชเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบลเมทเทอเรียลก็เข้าใจได้นะครับก็
ถูกดีเบาดีใส่ง่ายใส่สบายนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะมารอลุ้นกันว่าวันที่9/9มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ